วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราสตอรี่หลากหลายเรื่องราวกับดาราที่คุณชื่นชอบครับพี่ตุ๋ยครับขอเข้าแล้วครับขอเข้าแล้วครับพี่ตุ๋ยโอ้โหไส้น้องยิ่งพันกันอยู่ด้วยน้องไม่ได้เป็นอังกะลุงนะคุณพี่ครับแต่ตรงนี้น้องอยากจะทราบว่าคุณพี่อะไรเพิ่มรอบแล้วครับละครเวทีเรื่องข้างหลังภาพเดอะมิวสิคัลเพิ่มอีก8รอบครับพี่ตุยเห็นไหมคุณพี่น้องบอกแล้วนะคะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยกระแสดีมากๆเลยนะคะนักแสดงก็เล่นดีอ่ะฉากก็สวยเพลงก็เพราะใครได้ดูแล้วคุณผู้ชมก็ต้องอยากจะดูอีกค่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมครับงั้นเราไปดูนะครับว่ากระแสตอบรับจากละครข้างหลังภาพ The Musical เนี่ยจะแรงอย่างที่พี่ตุยพูดหรือเปล่าในสตอรี่แรกกันครับสนุกมากค่ะประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะฉากที่มีน้ำตกอะค่ะเจ้าคุณแพทกับน้องบี้น่ารักมากชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคู่ที่จับคู่ได้เหมาะสมที่สุดชอบทุกคนที่เล่นค่ะแต่ที่มากที่สุดค่อนข้างจะเป็นพระเอกที่ความสามารถมากเลยแล้วก็เล่นเต็มที่ต้องลองมาดูนะคะเพราะว่ามันเป็นของคนไทยเราแล้วก็อลังการไม่แพ้เมืองนอกเลยค่ะโดยถึงตัวชอบพี่บี้อยู่แล้วพี่แพทก็สวยมากค่ะชอบมากค่ะแล้วก็เสียงนี่สุดยอดอลังการโอ้อยากให้มีอีกนานๆค่ะอยากให้มีอีกหลายรอบเดี๋ยวจะมาดูอีกไม่ผิดหวังเลยจริงๆประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกและอยากดูอีกให้ดูรอบ2รอบ3ยังดูได้อีกคอละครเวทีที่ได้ชมข้างหลังภาพ The Musical แล้วต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าครบทุกรสจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานซาบซึ้งและประทับใจที่เหล่านักแสดงต่างถ่ายทอดออกมาได้อย่างกินใจผู้ชมเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครพลาดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังสามารถเก็บความประทับใจร่วมกันกับ8รอบการแสดงในเดือนตุลาคม 17-26 ตุลาคมนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะเป็นภาพที่ไม่งามนะคะผมแค่อยากให้คุณหญิงมีความสุขนี่ครับสุขที่แท้จริงนั้นคืออย่ากังวลมากมายความสุขมองที่รอบกายความสุขที่แท้นั้นใสคือได้มองเห็นผู้คนนับถือชื่นชมหากถึงมีความรักเป็นนิรันดร์ไม่มีวันร้างไกลคงอิ่มใจถ้าฉันมีรักนับพรเธอไม่รู้หรือทำอะไรลงไปไปเพราะผมรักยิ่งนับพรนี่ไม่ใช่วิธีที่เธอสมควรไม่ใส่ใจไม่อยากรู้ว่าจะเราสองคนไม่ได้อยู่บนยอดเขามิตะเกะนี้ไปตลอดชีวิตอีกไม่นานเราก็ต้องกลับไปสู่สังคมข้างล่างสังคมที่ได้วาดภาพเราไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างไรเมื่อคนเคยรักเดิมได้ลาจากไปไม่ตามกันตามในทางที่แห้งเหือดหายภาพใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่นี่เลยครับไม่มีใครหรอกนภพที่จะเห็นความงามของภาพนี้จำได้ไหมนภพ
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่น